ครับผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปผมนะฮะก็อยู่ในเบราว์เซอร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปประมาณว่าอัปเดตนิดๆหน่อยๆสำหรับ Hytale นะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะหลายคนคงดูที่ผมทำรีแอคชั่นไปแล้วนะครับก็เมื่อวานประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะทางแอดมินของ Hytale มาประมาณว่าผมเล่น Skywall อยู่แล้วเขาก็เป็นโพสต์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับแล้วก็เขาก็มาพูดประมาณว่าเขาดีใจนะครับที่การตอบรับมันดีเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ยอดวิวเด้งไปที่13ล้านแล้วนะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะไปดูกันนะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนเลยเดี๋ยวขอไปดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเขามาโพสต์ว่า Happy Holidays นะฮะก็ทางไฮเดลก็พิมพ์นะครับผมว่าเนี่ยมันไป11ล้านแล้วนะ11ล้านวิวแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับผมเขาบอกว่าพวกเราไม่สามารถขอบคุณเกมมิ่งคอมมูนิตี้ enough for all นะครับขอบคุณไม่หมดนะฮะของการซัพพอร์ตนี้นะครับผมก็เขาก็มาพิมพ์คร่าวๆประมาณว่าเขารู้นะครับว่าเราหลายคนอ่ะแบบอยากได้ข้อมูลของเกมนี้เร็วๆนะครับผมก็เขาบอกนี่ครับเขาบอกว่า starting นะครับก็จะเปิดนะช่วงมกราคมนะครับช่วงมกราเขาก็จะเปิดเป็น post open beta น่าจะเป็นประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวลองมารอดูกันก่อนนะครับผมว่ามันตัวเกมมันเป็นยังฟิวเจอร์ต่างๆนะครับก็ตอนนี้เขาก็ปล่อยมาอันหนึ่งคือสภาพอากาศนะผมดินามิกนะฮะก็ไอสภาพอากาศเนี้ยมันจะไปในแสดงในแมปนะครับในไม่รู้ว่าในซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าในแอดเวนเจอร์โหมดมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องด้วยแบบสร้างโลกเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็มินิเกมเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็หลายอย่างนะครับสามารถมอดตัวเกมได้นะครับมันเป็นอิสระต่อพวกผู้พัฒนาเซิร์ฟหลายๆคนแบบในไฮพิกเซลอย่างเงี้ยมันไม่เซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft เนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรมาเลยนอกจากเราต้องไปหาเองนะครับแล้วก็ต้องมั่งเขียนเองแต่ทางไฮพิกเซลมันมีครบเลยเดี๋ยวเราไปดูไดนามิกของเกมดูนะว่ามันเป็นยังไงเรามาดูตรงส่วนนี้ส่วนโพสต์ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่หลังนะครับก็ประมาณนี้นะช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าแอนิเมชันผมคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ถึง60เฟรมนะน่าจะประมาณ30เฟรมคือดูจากใบหญ้าแล้วมันพิ้วไหวแบบไม่ค่อยเลยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ที่คอมเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นซินีมาติกแบบใช้ไอเนี่ยมันมีโหมดซินีมาติกทำอยู่นี่ครับเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คล้ายๆเนเธอร์นะฮะก็มีไอความร้อนขึ้นมานะครับประมาณนี้นะฮะมีม็อบด้วยเห็นปะมีม็อบอยู่ในนี้ทางสภาพอากาศเนี่ยเรายังดูอะไรไม่มากไม่ได้เพราะว่าข้างในจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เราคงคิดว่านะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เนี้ยอาจจะเป็นแบบประมาณตัวโชว์ครับเป็นแบบอารมณ์เหมือนไปร้านโทรศัพท์แล้วก็มีตัวโชว์ให้เราประมาณก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผมไปเจออย่างหนึ่งนะครับเป็นคอนเซปต์นะครับเรามาดูที่ Hytale UI นะครับไอ้ Hytale UI เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าใน Hytale มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวเกมเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันเป็นลันเชอร์คิดว่านะผมคิดว่ามันเป็นลันเชอร์แล้วก็กดเข้าปุ๊บตรงหน้าลันเชอร์ก็จะมีอัปเดตพอกดเข้าปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ลงสตรีมหรือไม่ได้ลงสตรีมหรอกเพราะว่าตอนนี้มีดราม่าเกี่ยวกับว่ารายได้นะครับมันสตรีมมันไอ้นี่เยอะกินเยอะไปหน่อยนะครับผู้พัฒนาผู้สายอินดี้มันก็แบบไม่มีที่ยืนมันน้อยเกินอะไรประมาณรายได้ที่เขาได้รับนะครับอาจจะเป็นทางไอพิเซลทางไม่ใช่ไอพิเซลทางไอเทลทำลันเชอร์ขึ้นมาแล้วก็ทำขายในสตอร์ของเขาเองเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นหน้านี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้านี้นะครับผมก็จะมีแอดเวนเจอร์มินิเกมนี่ไงนะอวตารนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้กดเข้ามาปุ๊บก็จะเด้งที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเพื่อนมีแชทก็ความนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแอคเคาท์เซตติ้งตรงนี้เปลี่ยนพัดวงพัดเวอร์อะไรตรงนี้นะครับเซตติ้งก็จะเป็นพวกกราฟิกพวกอะไรประมาณนี้นะมาอวตารก็น่าจะเป็นพวกเซตพวกประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมพวกนี้ผมคิดว่ามันอาจจะได้จากการเติมอย่างหนึ่งนะเติมแล้วก็ฟรีแล้วก็เล่นกิจกรรมแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในไฮเทลมันจะทำอะไรมานะครับแต่ผมคิดว่าไอ้4อันนี้มันมีแน่นอนคือมันมีฟรีมีลิมิเต็ดนะครับคือซื้อในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทั้งกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมกับลิมิเต็ดอ่ะอาจจะประมาณว่าเล่นกิจกรรมปากัวแบบได้ที่1ได้เซตนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าเติมแล้วก็ได้เซตนี้อารมณ์เหมือนใครเคยเล่นเกม SF อ่ะครับมันจะมีแบบว่าเติมเท่านี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับสมมุติว่าเติม 1,000 ได้ชุดเติม 1,500 ได้หมวกได้อะไรประมาณนั้นน่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีทรงผมมีหน้าตามีตามีหนวดมีเสื้อมีแจ็คเก็ตมีรองเท้ามีมือมีหมวกมีอะไรประมาณนี้ประมาณนี้อีโมก็มีนะครับส่วนสีก็จะประมาณเนี้ยจะมีสีตามเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีเรนโบว์ในอนาคตหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ผมไม่รู้อาจจะมีม็อดนะครับแล้วแต่นะครับมันให้ความสะดวกสบายมันไม่มีหน้าของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มินิเกมนะครับฉะนั้นเราจะข้ามส่วนนี้ไปไอสิ่งที่ผมเดาไปเมื่อกี้ไอซิงเกิลเพลเยอร์ไม่มีนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีแต่น่าจะมีแอดเวนเจอร์โหมด
แอนเจิลหมดกับซิงเกิลเพลเยอร์น่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับน่าจะเป็นอันเดียวกันผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนประมาณว่าถ้าเล่นจบในเรื่องปุ๊บก็จะได้เล่นแบบว่าสร้างบ้านเล่นต่ออะไรจากนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไปลุ้นกันในตัวเกมจริงๆเต็มๆกันนะครับโอเคเอาไว้ UI ใหม่ UI ใหม่หนึ่งเราจะไม่ตัดนะครับเราต่อเลยนะครับอันนี้คือเขาให้บอกว่าคัสตอมไม้ได้นะต่อไปคืออันนี้ผมคิดว่ามันเป็นในนี่หรือเปล่า Adventure Mode น่าจะเป็น Adventure Mode นะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็จะด้านซ้ายก็จะมีบอกนะครับว่าดีเทลนะครับจะเป็นไอคอนนะครับผมมันจะเป็น GUI นะฮะก็อย่างเช่นสตอรี่นะครับดันเจียนก็คือเนื้อเรื่องนะครับเวิลด์ดันเจียนเทมเพิลเวิลด์เกตเปาอะไรประมาณนี้คือไอตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าแสดงดีเทลว่าในแมปอันนี้คือเป็นแมปว่าเรากด M ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีด้านซ้ายบอกแล้วจะมีตัวเรานะครับแล้วจะมีไอคอนเพื่อนเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นสักอย่างนะครับเป็นเพื่อนขึ้นมานะครับก็สีเขียวก็จะเป็นเพลเยอร์นะครับเฟนก็จะเป็นสีเขียวเขาเรียกสีส้มป่ะช่างมันเดอะเอาสักอันนึงนะครับอันนี้คือดีเทลประมาณนี้นะครับต่ออันนี้คือแมปนะครับต่อไปเป็นคราฟติ้งติ้งอันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากจริงมันปล่อยมาเพราะมาก่อนเทเลอร์ไฮเทลมานะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะทำเหมือนมาคราฟด้วยแต่ผมคิดว่าไม่ทำหรอกไม่ทำแน่นอนแต่ว่ามีวัตถุดิบกดคราฟได้เลยจะมีคราฟแบบ10อันหรือคราฟออก็จะมีแบบนี้นะครับส่วนอาวุธก็จะมีไม้มีหินมีทองมีเหล็กมีเยอะน่าจะมีเยอะกว่าไมคราฟนะน่าจะมีเยอะกว่าไมคราฟแล้วก็ type อาวุธประเภทของอาวุธก็จะเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะมีขวานมีค้อนนะครับมีเขาเรียกขวาน2แฉกแล้วก็มีโบนะครับส่วนพลังเวทอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในสตอรี่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในแอดเวนเจอร์ไม่ใช่แอดเวนเจอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่ผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์เขาน่าจะทำเพราะว่ามันสามารถคัสตอมได้อย่างนะครับนักศึกษาก็จะมีเสื้อมีกางเกงมีถุงมือไม่มีรองเท้านะครับกางเกงถุงมือหมวกเสื้อนะประมาณนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นพวกจี้พวกเครื่องรางใส่ด้วยด้านล่างนะผมไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะครับสแตทบอกนะครับว่าโจมตีเท่าไหร่เวลาเราใช้อะไรอันนี้นะครับเราคลิกผมคลิกไอรอนซอดเนี้ยมันก็จะขึ้นบอกครับว่าเท่าไหร่นะครับก็คือบวกเป็น15ดาเมจนะครับประมาณนี้ก็จะมีช่องอันนี้รู้สึกเหมือนจะเท่ากันนะน่าจะเท่ากันกับ Minecraft นะครับหรือว่าเยอะกว่านี้ผมไม่มั่นใจเพราะไม่ได้สังเกตเลยฮอตบาร์เท่ากันครับแล้วจะมีดีเทลของที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็นี่ครับคราฟติ้งก็ประมาณนี้โอเคต่อไปเราไปดูอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นคอนเซปต์นะเกี่ยวกับว่าไอ้ดาบเนี้ยเหมือนเอนชานหรือว่าทำให้ดาบมันแรงขึ้นอันนี้ผมเดานะ ก็อาจจะเดานะครับอาวุธมีหลายอย่างนะครับมีมีดมีดาบมีดาบใหญ่มีดาบปกติดาบปกติกับดาบใหญ่มันแตกต่างกันนะครับดาบใหญ่ก็คือดาบที่มันยาวๆครับลองซอสอะลองซอสดาบใหญ่มีลองซอสนะครับแล้วก็ดาบแบบซอสปกตินะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นมีดแบบมีดอะครับมีดนะฮะแล้วก็เป็นนุกตุ้มอะไรอย่างงี้คือมันทำให้ระบบคอมแบทเนี่ยมันหลากหลายขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะโกงหรือว่ามันอะไรหรือว่าต้องไปดูจริงๆนะครับพวกไอพวกเนี้ยนะครับเรามาดูตรงนี้ไม่ได้หรอกนะครับดามจับมีตัวดาบเนี่ยสามารถเอามาตีอัพอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็นแค่คอนเซปต์นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันจะเป็นจริงๆหรือเปล่านะโอเคเราไปดูอีกอันนึงอันนี้ก็คอนเซปต์เหมือนกันนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ตรงที่ว่า7ถึง13คืออะไรนะครับไอ้ตรงดาบอันนี้นะครับก็คือว่าใน7ถึง13เนี่ยมันจะแรนดอมนะครับมันเหมือน RPG อ่ะครับผมความเร็วก็สโลว์เนี่ยฮะแล้วก็สโลว์เวลีสโลว์ลองซอสนี่ครับ22ถึง29นี่คือชุดนะครับป้องกันเท่าไหร่เพิ่มเลือดอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพลังโจมตีเพิ่มด้วยมันใส่ชุดพลังโจมตีเพิ่มนี่มึงอะไรวะเนี่ยนะครับแอคอันนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีสกิลด้วยผมคิดว่านะครับเลเจนดารี่อันนี้ก็จะเป็นประเภทของอาวุธนะครับผมก็จะมีคอมมอนมีแรมีปีกมีเลเจนดารี่อันนี้มันแล้วแต่ว่าเราสุ่มได้อะไรแต่ว่าเราต้องไปดูครับในนี้อันนี้คือเรามาดูเฉยๆว่าจริงๆข้างในเกมไอเทมมันจะมีประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นต่อนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีละเราจะโชว์นี่ครับเขาบอกว่าพวกเขาอ่ะจะโชว์เยอะกว่านี้นะสำหรับUI ที่จะปล่อยนะครับในน่าจะวิกหน้าหรือว่าเดือนหน้านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโซเชียลมีเดียปะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่มินิเกมคอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์ครับตรงนี้นี่อันนี้คือยูทูบเบอร์นะคนหนึ่งนะครับก็หลายคนคงจะรู้ว่าไดมอนด์นะครับน่าจะเป็นไดมอนด์ก็เรามาดูครับดูดีเทลก่อนคอมมูนิตี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เท่าที่ผมคิดนะครับว่าเปิดมาเนี่ยมันจะมีอยู่6มินิเกมให้เล่นผมคิดว่านะน่าจะมีหลักๆคือ6มินิเกมที่พอร์ตมาจากไฮพิกเซลโอเคเรามาดูก่อนมินิเกมอะไรนี่ก็อวตารหลายๆคนนะครับก็จะมีอีโมชั่นด้วยนะมีอีโมชั่นด้วยมีในนี้มันจะมีแบบ
ต้นมีอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเยอะแยะมากมายนะครับโอเคเรามาดูกันเลยอันแรกนะครับที่ผมเห็นนะผมคิดว่าเป็นรูปเตียงนะครับเป็นรูปเตียงกับดาบตรงนี้เป็นเบดวอลนะผมคิดไปว่าเป็นเบดวอลแต่ว่าเป็นเบดวอลที่ยังไม่ได้เต็มเท่าไฮพิกเซลตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเปิดให้เป็นเบต้าเฉยแต่ต้องมาดูครับต้องมาดูเราอันนี้คือการสันนิษฐานต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรเหมือนเป็นรูปดาบหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ไม่ได้เห็นนะครับต้องไปดูในหน้านั้นนะครับช่างมันอีกอันนึงเป็นเหมือนเป็นเกมยิงนะครับยิงซอมบี้ยิงสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับอีกอันนึงอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมินิเกมนึงใน Hypixel นะครับเป็นมินิเกมที่มันเป็นสีแบบเนี้ยผมคิดได้อย่างเดียวเลยมันคือมินิวอลใช่มันคือไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นมินิวอลหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นมินิวอลเพราะว่ามันจะมีสีเขียวมีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็ตีกันมินิวอลใครเคยเล่นมาอันประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงอาจจะอันนี้อาจจะเป็นสกายวอลหรือว่าอะไรก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมมองไม่เห็นนะครับนี่ครับอินเตอร์เอ็กหน่อยหนึ่งนะฮะนี่คือไฮพิกเซลนะครับผมนี่คือโลโก้ไฮพิกเซลนะอาจจะนี่ผมเดานะอาจจะคนที่มีหูฟังไฮพิกเซลเนี่ยอาจจะบอกว่าเราเคยเล่นในไฮพิกเซลแล้วเราก็ได้มานะครับอันนี้ผมหวังไว้นิดหน่อยๆนะว่าอาจจะบอกว่าคนที่เล่นไฮพิกเซลอย่างเงี้ยมานานจะสามารถเอาของอะไรๆมาจากได้สักนิดหน่อยเอามาจากไฮพิกเซลมาอยู่ในไฮเทลอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากโอเคเรามาดูมินิเกมครับมินิเกมอันนี้สังเกตได้เลยว่ามันเป็นสกายวอล100%แน่ๆนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเพลเยอร์2คนสู้กันอยู่นะครับผมมันจะมีคนหนึ่งมีโล่กับดาบและคนที่เป็นผู้หญิงก็คือเป็นคอนนะครับเรามาดูกันว่าเขาใช้อะไรตีกันเขาจะตีกันยังไงนะครับระบบคอมแบทมาดูตรงนี้กันได้นะไม่ต้องไปดูตรงไหนไกลตรงนี้ก็ดูได้โบเห็นนะเขายกการ์ดขึ้นมากันนะครับยกการ์ดขึ้นมากันแล้วนี่ก็ตีโบโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีอาวุธอยู่ 4-5 ชนิดประมาณมันมีดาบเล็กดาบยาวดาบกลางมันเป็นมีดแล้วประมาณนั้นก็ดูตรงนี้นะอันนี้นะครับเป็นมีดนี่เท่าที่ผมเดานะน่าจะเป็นมีดนะแล้วก็เป็นดาบระยะปกติอันนี้คือดาบยาวนะครับแต่ละชิ้นก็จะมีแอนิเมชันแตกต่างกันไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขวานนะครับขวานก็จะอารมณ์เหมือนทาร่าใน RV ครับนะฮะที่เราเล่นนี่คืออาร์เชอร์นะครับได้เป็นธนูเป็นโบประมาณคอสโบอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับแอนิเมชันต่อบล็อกนะครับคือเราไม่ต้องกดชิปเหมือน Minecraft แล้วก็ต่อนะครับคือเราวางบล็อกไปข้างหน้านะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวดูครับโบก็จะกึกโบแล้วก็คึกโบนะครับประมาณนั้นนะเรามาดูคอมแบทก่อนนี่เขาบล็อกนะครับแล้วเขาก็ตีนะฮะเขากันด้วยนะครับนี่เขากันด้วยนะมันกันหรือมันตีวะหรือเขาโดหรือว่าถ้าโดนมันอาจจะมีฮิตแบบแตกต่างกันหน่อยสิไม่ใช่แบบว่าหรือเป็นเสียงแบบชุบๆเป้งๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะผมคิดว่าลงไปเอาของตรงกลางได้มีหีบเนี่ยครับมีหีบเหมือนกันมีเหมือนกันตรงนี้ไม่มีน่าจะโดนเบรกไปอ่ะฟู้โอเคต่อไปอันนี้ฮังเกอร์เกมครับฮังเกอร์เกมก็คือบิทซาวเวอร์เกมนั่นเองก็จะมีคน AFK ให้มันสมจริงหน่อยคนตายนี่ไอเทมดรอปด้วยไอเทมดรอปเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าไอเทมดรอปนะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะวนๆแบบนี้อันนี้คือเมกะวอลนะครับอันนี้คือเมกะวอลน่าจะเมกะวอลไม่ก็ไอที่ผมบอกครับเป็นมันก็เมกะวอลบอกว่าใช่เมกะวอลนั่นแหละนะก็จะมีธนูนะครับนี่พลธนูแล้วก็มีโซลเจอร์วิ่งไปบวกกันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ผมบอกครับเป็นยิงๆนะฮะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วตรงส่วนนี้ส่วน PVP ก็อย่างที่ผมเดาๆไปนะครับก็ประมาณนั้นนะโบเป้งนะครับยิงธนูก็ระบบฟิสิกส์ก็มีนะมีระบบฟิสิกส์ธนูโยนธนูย้อยสิ่งที่แตกต่างจากไมค์ครับคือมันมีแอนิเมชันมานะครับกระโดดก็แอนิเมชันไม่ใช่กระโดดแบบเหมือนไมค์ครับที่แยกเท้า2ข้างแล้วก็มือแกว่งมันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คือมันมีแอนิเมชันด้วยแอนิเมชันตีแต่ละคาร์ดโอ้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะสนุกมากๆแน่ๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีอัปเดตประมาณนี้นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอัปเดตแบบไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมก็ Skywar มีแน่นะครับก็จะอัดแน่ๆ 100% ไม่ต้องถามว่าผมเล่นหรือเปล่าผมเล่นอยู่แล้วครับเพราะว่าผมรอเกมที่มันมีอะไรมันแตกต่างกว่า Minecraft นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีแบบทำเองทำขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้มีหวังนะครับสำหรับคนที่อยากให้มันมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียอันนี้มีหวังอยู่นิดหนึ่งนะเพราะว่าทางค่ายของคนที่สร้าง LL อะครับเขาให้ทุนมาสร้างนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเขาให้ทุนมาสร้างทั้งหมดก็คือประมาณนี้นะครับมีหวังว่าจะเป็นเซิร์ฟเอเชียด้วยขอให้ Tencent ไม่ซื้อนะ
ขอร้องละขอให้เทนเซ็นต์ไปซื้อก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทเลอร์ก็สภาพอากาศทุกอย่างอัปเดตก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันครับผม